สวัสดีครับในบทเรียนนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาเรียนรู้กันในเรื่องของการใช้งานสก i ี Review กับ Object Review ใน nvda นะครับจริงๆแล้วหลายๆท่านนะครับอาจจะเคยได้ยินนะครับแล้วก็เคยทดลองใช้งานกันบ้างแต่ก็มีไม่น้อยทีเดียวนะครับที่ยังงงอยู่ว่าตัวสก i ี Review กับ Object Review ตกลงมัน มันใช้งานกันยังไงมันเป็นอะไรนะครับใช้งานกันยังไงแล้วก็มีความแตกต่างกันยังไงในเรื่องของการใช้งานแต่ละประเภทนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำให้ทุกท่านได้เข้าใจแบบคร่าวๆนะครับเข้าใจแบบง่ายๆซึ่งก่อนที่ผมจะเข้าใจแล้วก็การที่จะทดลองใช้งานเนี่ย แต่ก่อนเนี่ยมันมันมันไม่คุ้นเคยครับแล้วก็เรื่องของการทําความเข้าใจก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากโดยเฉพาะคนที่เปลี่ยนจากทางโปรแกรมจอนะครับมาใช้กับมาใช้ NVDA ใหม่ๆนะครับก็จะทําให้รู้สึกงุดหงิดอยู่บ้างนะครับว่าอีมันมันใช้งานกันยังไงมันทํายังไงมันไม่เห็นดียังไงเลยจริงๆแล้วนะครับในเรื่องของตัว NVDA เนี่ยก็มีความสามารถหลากหลายมากๆนะครับแล้วก็ เราก็สามารถที่จะไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับเรื่องของการทำงานของเราได้นะครับไม่แพ้กับโปรแกรมสกิลลีเดอร์ตัวอื่นเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของสกิลรีวิวก่อนนะครับสกิลรีวิวก็คือพูดง่ายๆเลยก็คือมันจะรีวิวนะครับหน้านั้นๆน,น,นะครับหน้าต่างนั้นๆรีวิวที่มันเป็นเทคนะครับที่มันสามารถที่จะเข้าถึงมันจะรวมเอาเทค ที่อยู่หน้าต่างนั้นนะครับมาให้ตัว NVDA สามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็อ่านได้นะครับในกรณีที่เราไปที่สกินรีวิวนะครับเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายนะครับเมาส์พอยเตอร์นะครับมาที่ตัวสกินรีวิวได้แล้วก็สามารถที่จะ Activate หรือว่าสามารถที่จะคลิกเข้าไปได้เช่นกันนะครับกับคล้ายๆกับ ตัวโปรแกรมอย่างอื่นนะครับคล้ายๆโปรแกรมสกิตร e เดอร์ตัวอื่นซึ่งการเลื่อนเมาส์การย้ายเมาส์การย,าย้ายเมาส์มาที่ Object Review การย,าย้ายเมาส์มาที่ s สกิ Review หรือการย้ายสกิ r ร v i e w ไปที่เมาส์หรือว่าการย,าย System, ้าย s ิสเต็มเคอร์เซอร์นะครับไปที่ s สกิอ Skin Review อะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะไป อธิบายในถึงถึงเถึงเรื่องพวกนี้นะครับในบทเรียนต่อไปนะครับบทเรียนนี้เราก็จะทำความเข้าใจเรื่องของการใช้สกินรีวิวก่อนนะครับนะครับอย่างที่ผมพูดนะครับว่าสกินรีวิวเนี่ยมันจะยึดเอาหน้าต่างนั้นๆน,น,นะครับหน้าต่างหลักนะครับมาเป็นมาเป็นตัวแสดงผลแล้วก็ทำให้ตัวสกินลีเดอร์สามารถอ่านได้ สมมุติว่าตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าของ d e สก์ท็นะครับโปรแกรมแมเนเจอร์นะครับ i น NVDA T นะครับมันก็จะอ่านว่าโปรแกรม Manager ก็คือ d e สก์ท็นั่นเองนะครับนะฮะพอเราใช้สกินรีวิวเนี่ยมันจะรวมเอาตัวไอคอนนะครับไอคอนหรือว่าเทค t ที่เป็นรูปภาพนะครับในไอคอนนะครับ มันจะรวมเอา Text ในไอคอนนะครับมารวมมารวมไว้นะครับให้ s กิน e รดเดอร์เราสามารถที่จะอ่านได้นะครับในบทเรียนนี้นะครับผมก็จะพูดถึงในเรื่องของการใช้คีย์บอร์ดเดสก์ท็อปก่อนนะครับในส่วนของ l a ็ปท็เดี๋ยวผมจะไปะทำเพิ่มในกรณีที่ใครที่จำเป็นที่ต้องใช้นะครับเพื่อเป็นการไม่สับสนนะครับบางทีถ้าพูด ทั้งสองอันเลยก็จะทำให้ท่านผู้เรียนรู้เนี่ยเกิดความสับสนไปนะครับผมแนะนำให้คุ้นเคยแล้วก็ทำความเข้าใจอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเราไปปรับใช้ในเรื่องของการใช้แล็ปท็อปได้ไม่ยากนะครับการใช้สกินรีวิวนะครับเราก็ต้องกดน,กกนัมล็กอกอนมลอกออฟนําล็อกออฟก่อนตรงนำบริคีแพดด้านขวานะครับ หลังจากนั้นให้กด NVDA ครับแลวก็เลข7ครับมันจะมีตำแหน่งเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับอันนี้ผมจะพูดเป็นตำแหน่งตัวเลขนะครับตัวสกีรีวิวเวลาเราจะใช้คำสั่งสกีรีวิวเราจะใช้ NVDA เลข7ครับ Screen Review, acity, iTunes, ric, i t u n e s u l t r a i s Driver Messenger, RX9 Audio นะครับเห็นไหมครับมันก็จะนำเอา t e x นะครับที่อยู่ในไอคอนนะครับมาให้เราได้อ่านเข้าถึงได้หมดเลย นะครับเราสามารถที่จะใช้เลขสนะี่นะครับแล้วก็เลขหกนะครับ, <Aud acity. S 1> นรบในการเดินหน้าถอยหลังได้นะครับเลข4ก็คือย้อนหลัง <P ira. S 1> นะครับเลขหกก็คืออ่านเป็นคําเป็นประโยคก่อนหน้านะครับ iTunes, นะครับเห็นไหมครับ .powerp.micros.7.11.2000.slash.5.slash.2.pp. นะครับผมจะลองใช้ n v d a เลข4นะครับ graphic. นะครับ no previous. นะครับแล้วก็ n v d a เลขหก <that> การนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ modified data two slash five slash ันกะกไปทีละสกินรีวิวนะครับทีละสกินรีวิวการใช้งานสกินรีวิวนะครับการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ dot i l i s t Desktop window. ให้เรานึกนึกภาพนะครับในเรื่องของการใช้ไม่ว่าจะเป็นสกินรีวิวหรืออ b อบเจกต์รีวิวก็แล้วแต่นะครับให้เรานึกภาพถึงตัวต้นไม้นะครับตัวต้นไม้เวลาที่เวลาที่เราจะเก็บมะม่วงนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ไม้ไม้สำหรับสอยมะม่วงเนี่ย โดยที่มีเงื่อนไขว่าเราจะต้องปีนมะม่วงขึ้นไปเนี่ยเราจะต้องปีนไปตรงไหนก่อนนะครับต้นมะม่วงเนี่ยมันก็จะมีลำต้นนะครับมีลำต้นมีกิ่งนะครับแล้วก็มีผลนะก็เป็นเป็นลำดับของยอ่อยๆของสับต,ต้นไม้กันนะครับซึ่งในกรณีที่ถ้าเรา จะปีนเอาไปเก็บผลสักมะม่วงสักสี่หผลเนี่ยแน่นอนแหละมันไม่มีใครที่จะปีนขึ้นไปทางยอดได้โดยโดยโดยทันทีเลยนะครับเราจะต้องขึ้นไปบนลำต้นนะครับขึ้นไปบนต้นมะม่วงก่อนแล้วก็ไปที่กิ่งนะครับไปที่กิ่งแล้วค่อยไปผลนะครับในเรื่องของการใช้สกินรีวิวกับตัวอ็อบเจกต์รีวิวใน nvda ก็เหมือนกันครับ เราจะใช้ตัวเลข8นะครับเลข8นะครับ NVDA เลข8น,นะครับขึ้นไปนะครับขึ้นไปมันจะเป็นตัวสกรีนรีวิวหรืออ b อบเจกต์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็ NVDA เลข2เนี่ยจะแคบลงมานะครับ <unknown. S 1> นะครับ The no objects inside The no objects inside จะแคบลงมาสมมติว่า

เป็นแทนความหมายการการเข้าถึงต่างๆนะครับถ้าเราใช้ nvda เลข8นะครับนั่นก็หมายความว่าเราจะไปหน่วยที่ใหญ่ที่สุดของของสกินรีวิวหรือออบเจกต์รีวิวนั้นๆนนะครับสมมติว่าเราเมื่อกี้เราเปรียบเทียบกับต้นมะม่วงนะครับเราก็จะไปที่ต้นมะม่วงก่อน นะครับไปที่ลำต้นก่อน, no, no, น no containing NVDA เลข8ไปเรื่อยๆนะครับ NVDA เลข8ขึ้นไปน no containing object จนมาจะบอกว่า no containing object ตรงนี้ก็คือมันออกจากนอกจอแล้วนะครับลอง no n e o previous เห็นไหมครับมันออกจากนอกจอแล้วผมสามารถที่จะผมใช้ NVDA เลขสเลข6ก็ไม่ไปแล้ว no containing. No, no containing object นะครับตอนนี้มันไม่มีอ็อบเจกต์อะไรเลยเพราะว่าผมออกไปนอกนอกจอแล้วนะครับผมก็จะ ลอง NVDA ลองสกินรีวิวใหม่ครับ No next review mode อ่าเสร็จแล้วก็ G <อ> Music pinned not selected not checked seven of เรานะครับ No next review mode ในการไปยังส่วนต่างๆนะครับทุกคนเมื่อมันไปไม่ได้นะครับทุกคนหลงทางสามารถที่จะใช้ NVDA เลข7ได้ตลอดเลยนะครับมันก็จะบอกว่า No next review mode นะครับหรือเราสามารถที่จะสลับกับ uh, NVDA เลข1ได้ Object review music pinned นะครับ Screen review music นะครับเห็นไหมครับ No next review mode ก็ตอนนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึง s e e n Review ก่อนนะครับตัว s e e n Review เนี่ยพอเรากด s e e n Review เรากด uh, ตัวเลข NVDA เลข Preview นะครับเห็นไหมครับทัคลิปวินโดว์เดสก์ท็อปวินโดว์นะครับเห็นไหมครับมันก็จะไปส่วนต่างๆนะครับไปส่วนต่างๆของวินโดว์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับที่ใหญ่ขึ้นตอนนี้ผมเปิดที่เดสก์ท็อปไว้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ที่เดสก์ท็อปนะครับเดสก์ท็อปวินโดว์ถ้าเราอยากทราบนะครับว่าตอนนี้เราแอคทีฟอยู่ที่ไหนก็ใช้ nvda เลขห้าครับฟังดูเดสก์ท็อปวินโดว์นะครับตอนนี้เราอยู่ที่เดสก์ท็อปนะครับ ผมจะลองดูนะครับเลื่อนสํารวจด,ดูว่า Desktop เนี่ยมีอะไรบ้างผมจะใช้ NVDA เลข4 35นะครับ T Word Microsoft 09 8 2500 12 9อันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่โปรแกรมที่ผมเปิดค้างไว้นะครับ n a m e g นะครับ No previous นะครับก็หมดละ <Name added. S 1> สํานักพัสดุสมุทรเบญญาลัย .docx Do row 9 name sorted ascending column 1เอกสารที่ผมเปิดไว้นะครับ พอผมเปิดหลายๆห,หน้าต่างให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าความแตกต่างมันเป็นยังไง Date modified Type at side no next. No next. นะครับโ okay. อเค Items view l ด s t <to> <Windows. S 2> <Desktop> Window Desktop w i n นะครับเดสก์ท็อปนะครับผม no no นะครับอยู่ในตอนนี้อยู่ในเดสก์ท็อปนะครับถ้าถ้าใช้ nvda เลขสี่มันก็จะเป็นสกินรีวิวก่อนหน้านี้นะครับถ้า nvda เลขหก 6, จะเป็นสกินรีวิวถัดไป ถ้ากดเลข4 35นะครับ, 4, <35. S 1> รบมันก็จะอ่านเป็น KB Video เป็นคำนะครับในสกินรีวิวตัวนั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอำเภอในจังหวัดนครร <It ems. S 2> าชสีมาจะอ่านเฉพาะตัวที่ Active อยู่นะครับถ้าตัวที่เป็นเราทำสกินรีวิวเราจะต้องทำต่อเนื่อง <Desktop. S 1> นะครับ The ถ้าสมมติว่าเราอยากจะอ่าน Desktop ตัวนี้ครับเราสามารถที่จะ no next. Desktop อ i n d o w อ่าได้แต่ว่ามันไม่มีอ่าผมจะเอาลอง <Unknown. S 1> อนลองดู no previous no objects inside desktop window no containing no containing no containing object no, no next review mode no containing no containing object unknown no objects no object no objects inside no next review no previous namedate modified type home โอเคเดี๋ยวผมก็จะถ้าทุกคนหลงทางนะครับเราสามารถที่จะปล่อยมือได้นะครับแล้วก็ลองกดลูกกดเลข4แล้วก็เลข6ดู l i n k s h o m e นะครับ i z e นะครับลองดูแล้วก็ ใช้ NVDA เลข8ใหม่นะครับ Items View List นะครับ Task <to> View Window ตอนนี้ก็จะเป็นอีกในส่วนของสกินรีวิวอีกที่หนึ่งนะครับที่เป็นตัวเอกสารนะครับผมลองตอนนี้มันจะเป็น Explorer นะครับผมจะลองกด NVDA เลข4 PowerPoint One Running Window Button เห็นไหมครับ มนัน Note pad one running window b u t t Microsoft store button Microsoft store button จะอยู่ในส่วนของ Taskbar นะครับ u n n i n i n d o o w e r n น r u n n i i d o t t อันนี้ NVDA ลูกศร v a เลขสีกับ NVDA เลขหกนะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับอันนี้นะครับมันก็จะเป็นของ s c e e n Review นะครับแล้วก็เลขหนกับเลขสา นะครับเลข1กับเลข3เนี่ยก็จะอ่านเดินหน้าถอยหลังทีละตัวอักษรนะครับแล้วก็เลข 2, 3, 2> เนี่ยก็จะอ่าน <3, S 2> ตัวอักษรที่เคอร์เียอยู่เลข5เนี่อ่านคําที่เคอร์เซรอยอยู่35นะครับ 35, นะครับเลข8ปนี่อา่านบัรที่เคอร์เซยอยู่ dot d o c nine twelve two thousand five hundred s i x microsoft wordy t h k b ตรนี้นะครับแล้วก็เลขเก้านะครับ เลขเก้าเนี่ยอ่านตรงเมาส์อยู่นะครับอําเภอในจังหวัดนคนรราชสีมา v i d เอกทัมคลิฟ Waves รายงานการ blank dropbox นะ this pc ะตัวตัวเลขเก้าตัวนี้นะครับถ้าถ้าสมมติว่าขอขออภัยมันจะไม่อ่านตัวตัวเมาส์อยู่นะครับ ก็คือมันสามารถที่จะเลื่อนอ่านได้เลยนะครับระหว่างเลข7กับเลข9ก Dropbox blank รายงานการ b l a n drop this PC local disk C local disk inlay d o l e อ่านเดินหน้าถอยหลังทีละพารากราฟนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับตัวตัว document review เลยนะครับเป็นตัวสกินอันนี้ก็จะใช้ที่เราทำงานอยู่ใน Microsoft Word นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับตัวสกิน review เลข7 อ่านย้อนหลังทีละพารากราฟเลข9อ่านเดินหน้าทีละพารากราฟเลข4อ่านย้อนหลังทีละคำเลข6อ่านเดินหน้าทีละคำนะครับเลข1อ่านย้อนหลังเป็นตัวอักษรเลข3อ่านเดินหน้าทีละตัวอักษรเลข2อ่านตัวอักษรที่เคอร์เซอร์อยู่เลข5อ่านคำที่เคอร์เซอร์อยู่แล้วก็เลข8อ่านคำที่อ่านบรรทัดที่เคอร์เซอร์อยู่นะครับ แต่ว่าในเรื่องของการเนวิเกเตนะครับเราจะต้องมีตัว nvda เข้ามาเพิ่มนะครับกด nvda นะครับอย่าลืมนะครับเมื่อกี้เราพูดค้างกันอยู่ที่ตัว nvda เล8นะครับ nvda เลก8ก็คือไปตัว object หรือไปที่สกินรีวิวที่ใหญ่ที่สุดนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ nvda เลข4หรือเลข6นะครับเพื่อที่จะอ่านเพื่อที่จะเข้าถึงนะครับเดินหน้าหรือถอยหลังนะครับแล้วก็ NVDA เลข2นะครับเพื่อที่จะเข้าไปยังหน่วยย่อยนั้นๆน,น,นะครับแต่ว่าตัวตัวสกินรีวิวเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นภาพชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ตัว Object Review ดูนะครับ อันนี้ก็คือความหมายของสกินรีวิวนะครับสกินรีวิวจะเน้นในเรื่องของตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือตัวเทคนะครับแต่ว่าอ็อบเจกต์รีวิวเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของอตัวหน่วยที่เป็นวัตถุนะครับหน่วยที่เป็นวัตถุไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเป็นโปรแกรมเป็นรูปภาพเป็นวัตถุต่างๆนะครับก็ตัวนี้เราสามารถที่จะ ถึงการนําเสนอที่มีประสิทธิภาพการนําเสนอ,อโอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิดตัวนี้ออกมานะครับจะได้เห็นชัดเจนนะครับในการที่จะใช้ Object Review นะครับเราจะต้องใช้ NVDA เลขหนึ่งนะครับ Object review blank นะครับ Screen review object ใช้ Screen review ใช้ NVDA เลขเจ็ด Screen review blank นะครับ Object review ใช้ NVDA เ,เลขหนึ่ง Object review blank นะครับ Object review นะครับ ตัว object r e v รีวเนี่ยเราจะเห็นภาพได้ชัดเจนเลยนะครับว่า,าเปรียบเทียบกับต้นมะม่วงเช่นกันนะครับต้นมะม่วงเช่นกันเวลาเราจะเก็บลูกมะม่วงเนี่ยเราจะต้องขึ้นไปที่ลำต้นก่อนแล้วก็ค่อยไปที่กิ่งแล้วค่อยไปเก็บผลนะครับซึ่งการที่จะไปต้นมะม่วงหรือไปอหน่วยใดๆเนี่ยเราจะใช้ เมื่อกด NVDA เลข1แล้วเราจะใช้ NVDA เลขแปครับขึ้นไปนะะ Slide 1การนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ Notes Page โอเคนะครับสมมุติว่า Slide 1เนี่ยเป็นต้นมะม่วงต้นหนึ่งแล้วผมอยากจะไปแต่แตละกิ่งนะครับแต่ละกิ่งของต้นไม้เนี่ยผมจะใช้ NVDA เลข4กับเลข6นะครับลองดู Toolbar นะครับเห็นไหมครับมันจะมี Toolbar Ink Annotations Toolbar นะครับ Ink Drawing and Writing Toolbar นะคมันก็จะมี Toolbar ต่างๆนะครับมีพวก drawing พวก drawing toolbar formatting toolbar formatting toolbar นะครับโอเคอันนี้พวกพวกนี้ก็จะเป็นกิ่งนะครับกิ่งของมะม่วงนะครับเราสามารถใช้ nvda เลข4หรือเลข6ไปได้ drawing toolbar นะครับ formatting toolbar นะครับสมมติว่าตอนนี้เราเจอกิ่งมะม่วงแล้วกิ่งกิ่งหนึ่งเนี่ย formatting toolbar เราจะไปเก็บมะม่วงอยู่ที่ formatting toolbar ตัวนี้นะครับ เราจะเข้าไปกิ่งได้ไงตอนนี้เราอยู่เราอยู่ลำต้นอยู่นะครับแต่ว่าเราเราปีนไปเจอกิ่งต่างๆนะครับปีนปีนไปกิ่งต่างๆเราใช้ NVDA เลข8ขึ้นลำต้นนะครับแล้วก็ใช้ NVDA ลักสอ uh, น NVDA เลข4หรือเลข6ไปอย่างกิ่งต่างๆไปสำรวจนะครับสำรวจกิ่งต่างๆที่มันเชื่อมต่อกับลำต้นพอเราจะเข้ากิ่งนั้นนะครับเราจะไปเก็บม่วงเมื่อกี้ผมอยาก สมมติว่าผมจะเข้าไปกิ่งที่ชื่อว่า Formatting Toolbar นะครับไปเก็บม่วงๆอยู่ในนี้ไปเก็บผมจะเข้าไปตรงนี้นะครับผมจะใช้ NVDA เลข2ครับ Toolbar Options Menu Button Toolbar Options Control นะครับเห็นไหมครับมันก็จะเข้ามานะครับตอนนี้เข้ามาในพื้นที่กิ่งแล้วนะครับเราสามารถใช้ NVDA เลขก4หรือเลข6อ่านได้ครับ No previous No next นะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับไม่มี no no ไม่มี อะไรอยู่ในนี้นะครับผมก็จะลองใช้เลข4หรือเลข6ก่อนก็ได้ Top Toolbar Options นะครับเห็นไหมครับ Toolbar Options Control Bottom Control นะครับเห็นไหมครับอันนี้ผมไม่กด NVDA นะครับผมจะใช้เลข4กับเลข6นะครับอ่านเดินหน้าถอยหลังทีละคำนะครับหรือว่าเลข1น S N O T นะครับอ่านย้อนหลังทีละตัวอักษร I O N S space เลข3าม C O N T เดินหน้าทีละตัวอักษรเลข2อ่าน ตัวอักษรที่เคอร์เซอร์อยู่เล็5 control นะครับอ่านคำที่เคอร์เซอร์อ,อยู่แล้วก็เลขแป toolbar options toolbar options control อ่าอ่านบรรทัดที่เคอร์เซอร์อ,อยู่นะครับอันนี้ก็คือผมเข้ามาที่ตัว formatting toolbar นะครับ no objects inside อ่าครับผมกดอีกก็จะไม่มีแล้วครับไม่มี no object inside ถ้าผมจะออกก็คือ nvda เล็กแ toolbar นะครับก็จะมาที่ formatting toolbar นะครับผมก็สามารถที่จะ NVDA เลข4หรือเลข6ต่อน toolbar ink annotations toolbar ink drawing drawing tool formatting tool standard toolbar menu bar menu bar standard toolbar standard bar tool bar นะครับผมจะลองเข้าไปที่กิ่งที่ชื่อว่า Stand standard t bar standard tool bar นะครับ NVDA ลูกศรลงครับ toolbar options menu button toolbar options control นะครับก็จะมี toolbar control, tool bar option control toolbar โอเค okay, ไม่มีอะไรน่าสนใจผมออกไปนะ NVDA เลข8นะครับ Tool bar, Ink Annotation Ink Drawing Tool Performance Stat Menu Close Restore Minimize But System No Previous No Previous um, by by นะครับ Minimize Restore b u Close But Tool Bar <VID> Tool Bar Tool Bar Tool Bar NVDA เลข4 <Tool bar. S 1> เลข6 <Tool bar. S 1> นะครับ t o o อันนี้ก็คืออยู่ในช่วงของ PowerPoint นะครับผมจะลองออกจากตัว PowerPoint เมื่อกี้ผม NVDA เ,เลข4กับเลข6นะครับผมจะไปที่ลำต้นนะครับไปลำต้นหลัก นะครับลำต้นมะม่วงเหมือนเดิมนะครับผมจะ nvda เลข8นะครการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ p p t x powerpoint window กดอีกครับ desktop window เห็นไหมครับมันก็จะออกมาลำต้นที่เป็นลำต้นอื่นแล้วครับเป็นมะม่วงต้นอื่นล่ะนะครับเป็น desktop นะครับผมจะลองใช้ nvda ลูกศรเลขสี่กับเลขขอ no p r e ไม่มีนะครับอยู่ในอยู่ในอันนี้ไม่มีตัวกิ่งเพิ่มนะครับเราสามารถที่จะ เอื้อมถึงลูกมะม่วงได้เลยนะครับผมจะลองกดเลข4เลข6อ่านดู top d desktop, bottom, desktop. นะครับเห็นไหมครับมันก็จะมี desktop อย่างเดียวนะครับ no o b j e c t ครับโอเคผมกดเลข8 uh, nvda เลขก8ขึ้นไปก็ไม่มีอะไรละครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของตัวตัว s ก i e e n review กับ object review นะครับตัว s ก i e e n review นะครับมันก็จะเป็นรีวิวเรื่องของ ตัวหนังสือในหน้าต่างนั้นๆนะครับรีวิวเรื่องของตัวเทคในหน้าต่างนั้นๆตัวอ็อบเจกต์รีวิวมันจะรีวิววัตถุต่างๆนะครับซึ่งลักษณะการทำงานก็จะคล้ายๆกันนะครับในการรีวิววัตถุเนี่ยเราสามารถใช้ nvda เลข8นะครับไปยังวัตถุหลักนะครับหลังจากนั้นใช้ nvda เลข4หรือเลข6ไปยังวัตถุย่อยในวัตถุหลักนั้นๆนะครับ พอเราเจอวัตถุย่อยที่เราอยากอยากเข้าไปแล้วเราอยากเข้าไปย่อยมากกว่านั้นนะครับก็คือพอเราไปเจอวัตถุย่อยแล้วเราสามารถใช้ NVDA เล็2นะครับเลข2เข้าไปวัตถุย่อยได้นะครับในการออกจากวัตถุย่อยก็ NVDA เลขกย้อนออกมานะครับหลังจากนั้นนะครับเราสามารถถ้าสมมติว่า วัตถุย่อยยังมีวัตถุย่อยอีกเราสามารถที่จะใช้ NVDA เลข4หรือเลข6นะครับในการเข้าไปในนั้นได้นะครับแล้วก็ใช้ NVDA เลข2เข้าไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีอะไรนะครับจนกว่ามันจะบอกว่า no object inside นะครับพอเข้าไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เลข1หรือเลข3นะครับอ่านเป็นตัวอักษรเดินหน้าถอยหลังเลข4หรือเลข6อ่านเป็นคําเดินหน้าถอยหลัง เลข7หรือเลข9อ่านเป็นพารากราฟเดินหน้าถอยหลังเลข8อ่านบรทรทัดนั้นนะครับที่อยู่เลข5อ่านคําที่เคอร์เซอร์อ,อยู่แล้วก็เลข2อ่านคําที่ตัวอักษรอยู่นะครับก็อาจจะดูงงงหน่อยนะครับก็ต้องลองไปทดลองใช้งานนะครับแล้วก็มันก็เมื่อทุกท่านเข้าใจแล้วมันจะช่วยในเรื่องของการทำงานของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงส่วน,นไหนนะครับก็จะทำได้ง่ายดายมากขึ้น นะครับใน EP ต่อไปนะครับผมก็จะพูดถึงในเรื่องของการใช้ตัวเมาส์เคอร์เซอร์นะฮะตัวเมาส์เคอร์เซอร์ตัวสกรีนรีวิวเคอร์เซอร์ออบเจกต์รีวิวนะครับ,ว or, ว or, รบพวกนี้นะครับก็จะเผื่อจะทำให้การใช้งาน NVDA ของพวกเราเนะี่ยสามารถที่จะทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสวัสดีครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ